รรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปย้อนกลับไปเมื่อปี2549ที่เราสู้กันกับระบอบทักษิณก็เพราะผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็สอเขาเรื่องเดิมแพทองธารไปประชุมอาเซียนที่ประเทศลาวสำนักข่าวบลูมเบิร์กไปสัมภาษณ์คุณแพทองธารในฐานะนายกรัฐมนตรีถึงนโยบายเร่งด่วนคุณแพทองธารให้สัมภาษณ์เรื่องนึงซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากเตรียมที่จะแต่งตั้งผู้แทนในการเจรจาในการที่จะนำแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ที่อ้างว่ามีการทับซ้อนกันเนี่ยขึ้นมาใช้อย่างเร่งด่วนคนที่พูดเรื่องนี้ก่อนเนี่ยแล้วไปอ้างเลยสมยอมนะไปพูดเลยบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนจะแบ่งการ์ดเป็น50 50คือคุณทักษิณชินวัตรพูดไว้วันที่22สิงหาคม2567ในงานวิชั่นไทยแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านสมมติกัมพูชาเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันคนละ50ประเทศเพื่อนบ้านสมมติกัมพูชาเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันคนละ50ดังนั้นเนี่ยธงใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้มันมาจากคำปราศัยที่คุณทักษิณชินวัตรปราศัยเมื่องานวิชั่นไทยแลนด์22สิงหาพอคุณทักษิณพูดว่ามีนโยบายอะไรบ้างเร่งด่วน1 2 3 4มันกลายมาเป็นนโยบาย10นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลคุณแพทองธารจะรีบนำมาปฏิบัติและหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนนั้นก็คือการนำแหล่งทรัพยากรที่ถูกกล่าวอ้างว่าอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนคุณทักษิณบอกชัดเจนว่าก็แบ่งกันระหว่างไทยกับกัมพูชา50 50ทั้งที่มันมีการลงนามกันเมื่อวันที่18มิถุนาปี2001มีผู้แทนของรัฐบาลไทยกับกัมพูชาเนี่ยไปลงนามกันมาก่อนหน้านี้ว่ากรณีเหตุชายแดนและแหล่งปิโตรเลียมเนี่ยจะเจรจาควบคู่กันไปทั้ง1เหตุแดนและ2แหล่งพลังงานพอผ่านมาปีนี้กลายมาเป็นทักษิณบอกว่าจะนำแหล่งพลังงานมาใช้ก่อนโดยแบ่งกัน50 50ทักษิณเป็นใครอ่ะมันกลายมาเป็นนโยบายของรัฐ10นโยบายเร่งด่วนที่อุ้งอิงอ่านโพยตามทักษิณให้สัมภาษณ์ที่ประเทศลาวพอไปยอมรับว่าตรงนั้นใต้ละติจูดที่11เนี่ยเป็นพื้นที่ทับซ้อนมีแหล่งพลังงานซึ่งถกเถียงกันอยู่มันก็จะเท่ากับยอมรับว่าเมื่อขีดเส้นเข้าไปมันก็เท่าเหมือนยอมรับว่าเกาะกูดก็เป็นพื้นที่ทับซ้อนใช่ไหมดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนมันเป็นความเร่งด่วนของกลุ่มใครเรื่องนี้นี่มันเอาเรื่องของประเทศชาติมาเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของครอบครัววันนี้สองคนเนี้ยหมายถึงว่าคุณทักษิณและคุณแพทองธารพูดในล่องเดียวกันบอกนี่คือนโยบายเร่งด่วนที่ต้องนำมาใช้เป็นความมั่นคงทางพลังงานคือความมั่นคงทางพลังงานมันจะมาทำลายความมั่นคงของประเทศเรื่องเขตแดนรัฐเขาประกาศว่าไม่สนใจเขตแดนระหว่างประเทศกันแล้วเหรอวันนี้รัฐบาลกำลังสนใจความมั่นคงทางพลังงานที่ระบุคุณอุ๊งอิ๊งระบุชัดเจนกลุ่มทุนที่จะได้รับการสัมปทานคือกลุ่มทุนเชฟรอนได้5แปลงด้วยนะครับตามรายงานเนี่ยกลายเป็นนโยบายเร่งด่วนที่กลุ่มทุนเป็นความมั่นคงของกลุ่มทุนพลังงานคำถามต้องถามกลับไปยังผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่คนเดิมเนี่ยท่านเนี่ยแต่ก่อนปีที่แล้วเนี่ยกิจกรรมซ้อมรบนี่จัดรอบกอกกูดเลยผมจำได้ท
ท่านที่เกษียณไปแล้วเนี่ยท่านก็ประกาศชัดเจนว่ามันไม่มีพื้นที่ทับซ้อนหรอกดังนั้นวัดใจผู้จัดการทหารเรือคนใหม่ล่ะครับวันนี้ท่านประกาศเตรียมซ้อมรบประจำปีของกองทัพเรือปีที่แล้วก็ไปซ้อมรบกันยกพลขึ้นบกปราบตะเวนกันที่เกาะกูดปีนี้ท่านจะทำแบบนั้นไหมไอ้นี่ก็เป็นเกี่ยวพันกับทางทหารไม่ได้ยุให้ไปทำสงครามหรอกเพียงแต่ว่าอธิปไตยทางเขตแดนความมั่นคงทางเขตแดนความมั่นคงของประเทศเรื่องเขตแดนมันก็มีผลเหมือนกันครับหรือรัฐบาลประกาศเป็นประเทศไร้พรมแดนไม่มีเขตแดนกันแล้วเพราะรัฐบาลก่อนหน้านี้รัฐบาลนี้แหละเขาก็ประกาศก่อนหน้านี้เรื่องเช่าที่99ปีเรื่องนู่นเรื่องนี้ประกาศเป็นรัฐไร้พรมแดนก็คือต่างประเทศก็สามารถเข้าไปอยู่ในเมืองไทยได้ 100% เช่าที่99ปีก็ชั่วอายุคนอ่ะคนหนึ่งอายุกี่ปีอ่ะเต็มที่80 90แต่เช่าที่99ปีแล้วต่อได้มันก็ชั่วอายุคนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ผิดฝาผิดตัวมันไม่ใช่ผลประโยชน์ทางประเทศชาติเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มทุนและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองวันไหนที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐในการที่จะไปเจรจาที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเราก็มานอนทับซ้อนกันที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ก็เตรียมรองเท้าผ้าใบกันมาปักหลักกันนะครับจะยอมให้รัฐบาลขายชาติเป็นครั้งที่สองไม่ได้กรณีเขาพระวิหารก็อยู่ในระบบทักษิณนะคุณนพดลปัทธรรมะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเราก็เสียพื้นที่ไปพอมาระบบชินวัตรวันนี้เรื่องอีหลอบเดิมเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเหมือนเดิมเขตชายแดนไทยกัมพูชาเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นกรณีเร่งด่วนได้อย่างไรวันที่19ตุลาที่เราจะจัดเวทีที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาเนี่ยก็จะขยี้กันเรื่องนี้กันให้มากผมก็จะเชิญนักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเป็นเร่งเอาพลังงานขึ้นมาหรือมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนจริงหรือไม่เอาขึ้นมาแล้วขายคนไทย20บาทได้ไหมทำไมต้องขาย40 50บาทนะครับแล้วใครได้ประโยชน์กันแน่คนไทยได้ประโยชน์หรือว่ากลุ่มทุนได้ประโยชน์นะครับดังนั้น19เนี่ยเราก็จะพูดกันเรื่องนี้กันให้หนักนะครับก็ถือว่าตรวจการบ้านนโยบายเร่งด่วน10นโยบายของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรไปด้วย1เดือนแล้วที่บริหารประเทศแต่1ปีที่สืบทอดอำนาจกันมาตั้งแต่22สิงหาคมปี66เปลี่ยนคุณเศรษฐาจากเศรษฐามาเป็นอุ๊งอิ๊งแค่นั้นเองนะครับคปท.ก็จับเรื่องนี้ไม่ใช่จับแค่คุณอุ๊งอิ๊งบริหาร1เดือนแต่จับเรื่องของการสืบทอดอำนาจกันมานี่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่ใหญ่หลวงมากแล้วมันจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่ไทยต้องกลับไปเสียดินแดนกันอีกบ้านเมืองเราต้องรักษาอำลาย